เราเคยได้ยินการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เป็นการท่องเที่ยววิถีชุมชนกันมาบ้างแล้วแต่ผมยังไม่เคยสัมผัสกับการท่องเที่ยวในรูปแบบนี้สักเท่าไหร่และครั้งนี้ก็เป็นโอกาสอันดีครับที่ผมจะได้มาเที่ยวเพื่อสัมผัสวิถีของชุมชนจริงๆที่บ้านโคกขาอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีครับนอกจากการต้อนรับที่แสนจะอบอุ่นที่บ้านโคกขาแห่งนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชมการทอผ้าของคนในชุมชนจนเกิดเป็นผ้าที่สวยงามสามารถนำไปตัดเป็นเสื้อผ้าและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อีกมากมายหลากหลายชนิดการเยี่ยมชมวิถีของเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนที่นี่ก็มีเสน่ห์ไม่แพ้กันครับเพราะนอกจากเราจะได้เรียนรู้จากการเห็นแล้วยังได้ทดลองทำและชิมผลิตผลทางการเกษตรสดๆแบบนี้ครับส่วนใครที่เป็นสายบุญผมแนะนำให้มาเที่ยวชมวัดราชสามัคคีธรรมศูนย์รวมจิตใจของชาวชุมชนบ้านโคกขาแห่งนี้ครับเที่ยวมาหลายที่ใครปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหรืออยากผ่อนคลายที่นี่ก็มีบริการนวดแผนไทยจากช่างนวดฝีมือดีก่อนที่เราจะไปชิมอาหารท้องถิ่นรสเด็ดที่ใครเห็นแล้วต้องบอกเลยครับว่าอดใจไว้ไม่อยู่เหมือนผมแน่นอนครับถ้าอยากจะพักผ่อนสักคืนที่นี่ก็มีโฮมสเตย์สุดเก๋เอาไว้บริการในราคาที่สุดแสนประหยัดแต่การบริการนี่นะครับแอบกระซิบเลยว่าให้ร้อยคะแนนเต็มครับมาเที่ยวที่บ้านโคกขาแล้วก่อนกลับบ้านผมแนะนำให้ซื้อของฝากจากชุมชนติดไม้ติดมือกลับไปเพราะนอกจากเราจะได้ของดีในราคาที่ไม่แพงแล้วยังส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชาวชุมชนอีกด้วยครับมาถึงตอนนี้ผมว่าผมเริ่มหลงในเสน่ห์ของการท่องเที่ยววิถีชุมชนแล้วล่ะครับเพราะนอกจากเราจะได้เที่ยวได้ชิมและได้ช็อปแล้วสิ่งที่ผมได้นั้นคือความสุขและมิตรภาพที่ชาวชุมชนหยิบยื่นให้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ที่นี่เอาเป็นว่านะครับถ้าใครอยากได้ความรู้สึกดีๆแบบที่ผมได้รับอยู่นี้ลองมาเที่ยวที่นี่ดูสักครั้งนึงครับแล้วจะติดใจที่บ้านโคกขาอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีครับ